โครงการห้องเรียนเคมีดาวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัยใช้ปริมาณสารเคมีน้อยใช้เวลาในการทดลองสั้นลงและลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลองโครงการห้องเรียนเคมีดาวนะครับทำให้คุณครูเนี่ยได้ลดภาระในเรื่องของการเตรียมการสอนนะครับปัจจุบันเลยกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับในการที่จะจัดการเรียนการสอนในวิชาเคมีจากการที่ครูโรงเรียนมาตรพุทธพันธ์พิยาคารนะครับได้รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบโครงการห้องเรียนเคมีดาวเนี่ยนะครับก็ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดนะครับให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับให้กับนักเรียนประสบผลสำเร็จนะครับจึงทำให้นักเรียนได้มีความสนใจในเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาโครงการห้องเรียนเคมีดาวได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายที่ช่วยเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาร่วมโครงการขอเชิญคุณครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนที่สนใจส่งคลิปการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเข้าประกวดนำเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอนการทดลองเคมีแบบย่อส่วนระดับประเทศดาว CST Award ของโครงการห้องเรียนเคมีดาวปีนี้พิเศษจริงๆคุณครูที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดาว CST Award for School Teacher 2016ซึ่งเป็นรางวัลใหม่จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยรีบๆส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ